ือกร่นจากการจัดฟันนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยอาจจะเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ดีพอนะครับทำให้มีคราบจุลินทรีย์มีหินปูนหินน้ำลายเนี่ยมาเกาะอยู่บริเวณคอฟันทำให้เหงือกอักเสบปริทันอักเสบจนกระทั่งทำให้เหงือกร่นลงมาก็เป็นไปได้อันที่2นะครับอาจจะเกิดจากการทำความสะอาดที่ค่อนข้างดีแต่ก็ใช้แปรงที่แข็งเกินไปแปรงแรงเกินไปแปรงไม่ถูกวิธีไม่ถูกตำแหน่งก็ทำให้เกิดเหงือกร่นได้ซึ่งมักจะพบร่วมกับการที่มีคอฟันสึกนะครับข้อที่3นะครับอาจจะเกิดจากการสบกระแทกจากฟันคู่สบก็สามารถทำให้เกิดเหงือกร่นได้โดยมักจะพบร่วมกับการที่มีฟันโยกนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับการจัดฟันในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีการดึงฟันไปในทิศทางที่กระดูกเบ้าฟันนั้นบางหรือว่าไม่มีกระดูกเบ้าฟันก็สามารถทำให้เกิดเหงือกร่นได้เช่นเดียวกันครับHey